ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากระแสละครบุพเพสันนิวาสได้สร้างความตื่นตัวรากเหง้าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยมีการตามรอยละครไปยังสถานที่ต่างๆอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามและด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รากฐานของวัดชัยวัฒนารามเริ่มที่จะเสื่อมสุดการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่มีอายุมากกว่าหลายร้อยปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับติดตามเรื่องนี้กับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับอินวัดชัยวัฒนารามมีอายุนับตั้งแต่วันแรกสร้างจนถึงวันนี้388ปีนักวิศวกรรมโยธาบอกว่าอิฐโบราณมีมวลความหนาแน่นน้อยกว่าปูนซีเมนต์ 2-3 เท่าบวกกับปัจจัยความเสื่อมสภาพจากการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานก็ทำให้โบราณสถานแห่งนี้ต้องเฝ้าระวังความแข็งแรงของโครงสร้างทางวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดปูนก็จะค่อนข้างจะมีความอ่อนตัวถ้าเทียบกับปูนปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นปูนก่อปัจจุบันเนี่ยอาจจะรับแรงได้100-200กิโลต่อตารางเซนครับอันนี้เนี่ยจะได้20-30กิโลกรัมต่อตารางเซนเนื่องจากเป็นคุณสมบัติเป็นวัสดุคนละประเภทกันนะครับกลุ่มนักวิชาการที่ได้ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ทำงานด้านอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรมให้ข้อมูลว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้โบราณสถานในพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเสื่อมทรุดทั้งจากภัยธรรมชาติที่มักเกิดน้ำท่วมเป็นประจำฝีมือมนุษย์รวมถึงแรงสั่นสะเทือนจากรถยนต์และเครื่องจักรต่างๆส่วนที่สองก็คือเกิดจากน้ำหนักบรรทุกนะครับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเช่นก็พวกแรงลมแรงแผ่นดินไหวนะครับหรือเกิดจากคนก็ได้นะหรือแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถยนต์เกิดจากผู้คนนะครับพวกนี้มันเป็นแรงที่กระทำต่อโครงสร้างนะครับถ้าแรงนี้มันเกินมากกว่ากำลังที่ตัววัสดุจะรับได้เนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะโครงสร้างสมัยก่อนเนี่ยวัสดุเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนื่องจากอายุเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนักวิศวกรรมโยธาคนนี้ใช้เครื่อง 3D สแกนตรวจวัดความโน้มเอียงขององค์เจดีย์และพระปางวัดชัยวัฒนารามจนได้เป็นภาพ3มิติออกมาการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งปัจจุบันโครงสร้างวัดชัยวัฒนารามยังอยู่ในภาวะสมบูรณ์แบบแต่หากพบการทรุดตัวหรือโน้มเอียงขององค์เจดีย์หรือองค์พระปางมากผิดปกติก็จะเข้าไปบูรณะอย่างทันท่วงทีเราได้ส่งข้อมูลไปบางส่วนแล้วนะครับที่ทางกรมเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีศึกษาบางอย่างคือเขาก็สามารถนำข้อมูลเราเนี่ยเพื่อไปประกอบการศึกษาในด้านอื่นอย่างนักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลของเราไปแล้วก็ไปตีเป็นกริดเพื่อศึกษาสภาพการเสื่อมสภาพของผิวของวัสดุของแต่ละอย่างในแต่ละส่วนในอย่างละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ไปศึกษารูปแบบของทางโบราณคดีนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงได้ต่อไปแล้วส่วนทางวิศวกรรมเองเราก็นำข้อมูลของเราเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาเพื่อสร้างโมเดลที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะคาดการการซุดตัวหรือว่าคาดการกำลังหรือว่าอายุของเขาในอนาคตว่าจะเป็นยังไงซึ่งต้องร่วมกับการทดสอบวัสดุที่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันวัดชัยวัฒนารามถือเป็นโบราณสถานที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ทรุดเสื่อมโทรมลงไปตามธรรมชาติคำถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือการบูรณะปฏิสังขรณ์จะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนมีความยากความง่ายอย่างไรและมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่คุกคามโบราณสถานแห่งนี้ครับชายคนนี้คือรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอดีตเขาเป็นรองอธิบดีกรมศิลปากรที่คร่ำบอดเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากิติพันธ์พานสุวรรณบอกว่าวัดชัยวัฒนารามได้รับการบูรณะครั้งแรกเมื่อปี2530และบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554การบูรณะโบราณสถาน
มีวิวัฒนาการมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเช่นการอัดฉีดปูนเข้าไปในโบราณสถานยุคแรกทำให้เกิดความเสียหายต่อมาเริ่มใช้วิธีฝังเสาฐานรากแล้วปล่อยมาตั้งนานนะตรงนี้ที่ไม่ได้ซ่อมเพราะว่าการฉีดน้ำปูนแค่ประคองไม่ให้ทรุดต่อแต่ว่าการเสริมฐานรากด้วยวิธีเสาเข็มเราสามารถจะกลับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีเทคนิควิธีที่เรานำมาใช้คืออยู่ด้านล่างนะครับเราขุดเข้าไปแล้วก็ทำระบบโครงสร้างรองรับแล้วก็ใช้ตอกกดเข็มเราเรียกว่ากดหรือเรียกว่าตอกเลยคือปกติการตอกเข็มเนี่ยเราใช้น้ำหนักกระแทกลงไปโดยที่มีโครงสร้างสำหรับรองรับน้ำหนักอยู่ด้านบนแต่ในกรณีการกดเสาเข็มเราใช้น้ำหนักของตัวโบราณฐานเองเนี่ยเป็นตัวกดน้ำหนักเหมือนเรายกแม่แรงยกรถอย่างเงี้ยนะฮะแทนที่เรายกให้รถขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราใช้จุดรองรับเนี่ยที่อ่อนกว่าตัวน้ำหนักรถเพราะนั้นแทนที่มันจะยกขึ้นมันจะกดไอ้ตัวที่เราต้องการเนี่ยลงไปต่ำแทนอันนี้เป็นเทคนิคการเสริมเสาเข็มแบบง่ายๆที่เราใช้กันอยู่แล้วก็มีเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้เราไม่สามารถที่จะรอเข็มยาวๆได้เพื่อที่จะกดก็รอเป็นท่อนสั้นๆการเชื่อมต่อการเชื่อมการใช้เคมีในการกันสนิมพวกนี้จะตามมาหมดพวกนี้ตามหมดแล้วเราก็คำนวณทางด้านวิศวกรรมปัจจุบันเจดีย์ที่พระระเบียงคดของวัดชัยวัฒนารามกำลังได้รับการบูรณะตามหลักสากลองค์เจดีย์ที่ถูกบูรณะองค์นี้มีสีขาวมากกว่าองค์อื่นไม่ใช่เพราะการลงสีหรือฉาบปูนทับหรือมีการแต่งเติมอื่นใดแต่เป็นการใช้สารเคมีบางตัวในการชำระคาบความชื้นและเชื้อราออกในกรณีที่วัสดุก่อสร้างดั้งเดิมบางจุดผุกร่อนเสียหายนักวิทยาศาสตร์บอกว่าต้องใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีคล้ายของเดิมเนื่องจากใช้ปูนหรือวัสดุสมัยใหม่จะทำให้เกิดการกดทับโครงสร้างเก่าจนเกิดความเสียหายอธิบายง่ายๆอาจารย์ถ้าสมมติว่าอันนี้มันเป็นของเก่าแล้วมันมีบางอันที่เราใช้ของใหม่แต่เราใช้ของใหม่ที่บอกว่าเป็นซีเมนต์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อของเก่าครับที่จะบอกว่าต้องใช้คล้ายเดิมถ้าเป็นของถ้าไม่ใช่คล้ายเดิมคือถ้าคุณสมบัติมันแตกต่างกันมากใช่ไหมเช่นว่าอย่างที่อธิบายไปว่าการระบายน้ำสมมติน้ำขึ้นมาจากใต้ดินแทนที่มันจะระเหยออกจากตามปูนได้เนี่ยถ้าปูนมันทึบกว่าส่วนอื่นอันนี้น้ำมันก็จะต้องไประเหยออกที่อื่นถูกไหมครับมันก็จะไประเหยออกจากปูนเก่าหรือว่าอิฐเก่ามันก็จะไปเสื่อมสภาพตรงนั้นคือลักษณะอย่างนี้ครับแทนที่ว่าเราเอาวัสดุใหม่ที่มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงเนี่ยนะครับแล้วมันทุกอย่างมันก็ทำงานไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นโดยหลักการอนุรักษ์แล้วก็กรมศิลป์ก็ทำอยู่แล้วเนี่ยก็คือก็ใช้ก็พยายามให้ดั้งเดิมที่สุดใช่แต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือพยายามจะเก็บเป็นฐานข้อมูลแต่ละที่คุณสมบัติเขาเป็นอย่างไรวัดชัยวัฒนารามสร้างขึ้นในปี2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ดินที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดตามประวัติศาสตร์ระบุว่าวัดนี้เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาทุกพระองค์จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาในทุกรัชสมัยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์การเวลาที่ผ่านมาเกือบ400ปีแม้วันนี้เหลือเพียงซากไม่สมบูรณ์แบบเหมือนในอดีตแต่ก็ยังได้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมได้อย่างเด่นชัดเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยจำลองแบบความสมบูรณ์ของวัดชัยวัฒนารามให้ได้เห็นใกล้เคียงอดีตมากที่สุดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ก็อาจพาให้นักสำรวจค้นพบบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในโครงสร้างของวัดชัยวัฒนารามที่ยังไม่ถูกขุดค้นเปิดเผยออกมาชายคนนี้เป็นนักธรณีวิทยาหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่ทำงานด้านอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรมเขาใช้เจ้าเครื่องนี้ลากไปตามพื้นดินเรียกว่าเป็นการสำรวจด้วยวิธีธรณีเรดาร์มีการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ2มิติและการวัดค่าสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นวิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบผสมผสานมาตรวจสอบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างและสำรวจหาหลักฐานทางโบราณคดีใต้พื้นดินเพื่อช่วยสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์
ก็หลักการง่ายคืออะไรที่มันเป็นเหล็กมันจะวัดได้อิฐเนี่ยเวลามันเผาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นเหล็กสูงขึ้นกว่าดินปกติเราก็จะวัดความเป็นอิฐได้นะครับในระหว่างที่ทำการสำรวจบริเวณฐานพระปางวัดชัยวัฒนารามจอคอมพิวเตอร์แสดงผลพบวัตถุมีรูปแบบต่อเนื่องคล้ายโครงสร้างลึกลงไปใต้ดิน30เซนติเมตรถึง1เมตรโดยที่ยังไม่มีการขุดค้นมาก่อนสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างเราเจอเนี่ยเป็นโครงสร้างใหม่ที่ยังไม่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือไม่มีหลักฐานเลยว่ามีโครงสร้างเหล่านี้อยู่แต่ไม่ใช่ของยุคนี้คิดว่าไม่ใช่จริงๆแล้วยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ขุดนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเจอลงไปค่อนข้างลึกประมาณเมตรนึงเนี่ยโอกาสที่เป็นยุคปัจจุบันนี้ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นยุคก่อนแต่ไม่รู้เป็นอะไรยุคที่เก่ากว่านั้นใช่ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันยุคไหนเนี่ยเราก็เก็บตัวอย่างจากโครงสร้างนั้นเนี่ยที่ไปหาอายุได้เราก็จะบอกได้ว่าอิฐตรงโครงสร้างที่เราเจอเนี่ยมันมีอายุประมาณเท่าไหร่มันอยู่ในช่วงอยุธยาไหมหรือมีช่วงรัตนโกสินทร์อะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถ้าเอาเรื่องความเชื่อมาจับคตินิยมโบราณที่อาจารย์เคยพูดเมื่อสักครู่เนี้ยก็คือมันน่าจะเป็นไปได้ที่เป็นประเพณีในการสร้างทับของเดิมของยุคนู้นครับคือในอดีตบริเวณพื้นที่นี้เท่าที่ผมคุยกับนักโบราณคดีนะครับก็ได้รับความรู้ว่าหลายๆครั้งจะมีการก่อสร้างโบราณสถานหรือโครงสร้างเนี่ยซ้อนทับกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นบางครั้งเราอาจจะเจอโครงสร้างจากหลายๆยุคสมัยซ้อนกันอยู่ใครก็ต้องไปขุดศึกษาอย่างละเอียดว่าแต่ละชั้นช่วงไหนมีของอยู่การใช้หลักการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยในประเทศไทยโดยเริ่มจากวัดชัยวัฒนารามก่อนนั้นนี่จะเป็นแนวทางในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานอีกหลายๆแห่งของประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไปครับ